วันนี้ผมมีคาเฟ่ชิลๆของกินอร่อยๆมาแนะนำเพื่อนๆครับร้านนี้อยู่ย่านถนนบางนาตราดระหว่างทางไปสุวรรณภูมินะครับลองเสิร์ช Google ดูได้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะเป็นร้านอะไรนะครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็มาถึงแล้วนะครับกับ82 Concept Cafe and Restaurant ครับนี่ไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่านะนี่คือบรรยากาศหน้าร้านนะครับโอ้ตึกตรงนี้แบบยิ่งใหญ่มากๆข้างหน้าก็จะมีที่จอดรถค่อนข้างหลายคันอยู่นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะเก็บบรรยากาศทั้งภายในภายนอกคาเฟ่นะครับมาให้เพื่อนๆได้ดูกันรวมถึงเมนูเครื่องดื่มเมนูขนมเมนูอาหารบางส่วนนะครับมาให้เพื่อนๆได้ชมกันด้วยเผื่อเพื่อนๆคนไหนอยากมาเนี่ยจะได้แต่งตัวให้เข้ากับร้านนะครับเพราะว่าทางร้านเนี่ยมีจุดถ่ายรูปที่พีคมากๆอยู่ด้วยครับนะครับเรากำลังเดินขึ้นไปชั้น2ของร้านนะครับซึ่งชั้น2เนี่ยก็มีที่ให้นั่งกินด้วยนะและตอนนี้นะครับเรากำลังจะพาเพื่อนๆออกไปยังจุดถ่ายรูปจุดพีคของทางร้านนะครับจะบอกว่ามีคนมาถ่ายรูปเช็คอินกันมากเลยแบบเน็ตไอดอลแบบมาถ่ายรูปกันเยอะมากๆเลยครับทุกคนซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับแต่ว่าผมไม่ได้เป็นเน็ตไอดอลนะแต่ว่าผมจะต้องมีรูปกลับไปจากที่ตรงนี้อย่างแน่นอนครับตอนนี้เครื่องดื่มของผมก็มาเสิร์ฟแล้วนะครับเป็นทาราเมสุคาราเมลมิลเชคครับนี่ไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่านะแต่ว่าก็ประมาณนี้แหละหน้าตาดูดีมากๆเลยครับแล้วก็รสชาติเนี่ยหลังจากที่ได้ชิมไปเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยอร่อยหวานกำลังดีครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของของกินกันบ้างก็จะมีเฟรนช์ฟรายนะครับมีครัวซองมีเค้กนะครับเป็นเค้กแมคคาเดเมียคาราเมลนะครับนี่แล้วก็จะมีกาแฟผสมคาราเมลด้วยอันนี้เป็นของพี่อ๊อฟนะครับจะบอกว่าครัวซองเนี่ยน่ากินมากๆเลยแล้วก็เฟรนช์ฟรายเนี่ยเขาแถมมาให้เพราะว่าตอนแรกผมสั่งชาเขียวไปแต่ว่าทางร้านหมดนะครับเขาก็เลยแถมเป็นเฟรนช์ฟรายมาให้โหใจดีมากๆเลยนะครับเนี่ยจะบอกว่าเฟรนช์ฟรายของทางร้านเนี่ยกรอบอร่อยมากๆเลยทุกคนกรอบนอกนุ่มในอ่ะมันดีมากเลยแล้วครัวซองอ่ะก็มีความหอมเนยมากๆเลยอันนี้จะเป็นครัวซองเนยสดนะครับกลิ่นเนยแบบหอมกำลังดีเลยอ่ะส่วนเค้กเนี่ยนะครับเนื้อเค้กเนี่ยมีความนุ่มละมุนมากแล้วก็ไม่หวานจนมากเกินไปนะและตอนนี้นะครับก็มาถึงตาผมกินบ้างแหละคือนั่งมองมานานมากอ่ะมือก็เมื่อยใช่ไหมถ่ายคลิปให้พี่ออฟตัวเองก็ต้องนั่งอดทนกับของอร่อยๆตรงหน้าแบบนี้นะครับอันนี้ผมก็กินอย่างไม่หยุดเลยครับและนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศของร้าน82 Concept Cafe นะครับที่ผมได้มารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ดูคลิปนี้นะครับก็ลองมาตามรอยกันดูได้นะครับพูดเหมือนตัวเองเป็นดาราเลยเนาะสรุปว่าคาเฟ่นี้นะครับบรรยากาศชิลแล้วก็ของกินอร่อยและที่ถ่ายรูปเนี่ยเด็ดมากๆเลยครับเพื่อนๆต้องมาลองกันนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์แผนที่ของร้านไว้ให้นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์คลิปกดติดตามช่องของผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลามีคลิปมาใหม่ๆเนี่ยจะได้ไม่พลาดนะครับจากลากันไปด้วยเครื่องบินแลนดิ้งแล้วกันนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับ